ขออภัยด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ไฟดับแล้วดับทั้งสถานีเลยเรามาว่ากันต่อใช่ของแรงมากๆเลยวันนี้บอกแล้วมากับสายฝนแล้วก็รถติดมากๆด้วยเมื่อกี้พูดทิ้งค้างกันเอาไว้เรื่องของคุณเศรษฐาว่าเจ๊หน่อยเนี่ยมองว่ายังไงว่าเขาจะไปรอดไหมจะแบบยืดไหมเพราะหลายคนก็มองนะบอกว่าเฮ้ยดีไม่ดีเนี่ยอาจจะอยู่ได้2ปีบ้างปีนึงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปละอะไรเงี้ยแล้วก็ดีไม่ดีคุณอุ๊งอิ๊งอาจจะมาเสียแผนก็มีความเป็นไปได้ก็ในช่วงต้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดแล้วว่าถ้าเราเป็นนายกทักษิณเราก็คงยังไม่อยากให้คุณอิ๊งเข้ามาเสี่ยงตอนนี้นะเพราะว่ามันก็มีความไม่รู้ยังไม่ stable มากนักหรือว่าจะมีอำนาจเต็มนะแล้วก็มันก็จะมีนโยบายที่ยังมีความเสี่ยงอย่างดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งทางนายกทักษิณก็อาจจะยังไม่ได้อยากให้คุณแพทองธารเข้ามาตอนนี้แต่สักระยะหนึ่งถ้าอำนาจยังเป็นแบบนี้ยังคือก็การเปลี่ยนอำนาจน่าจะยากอ่ะเพราะว่าหนึ่งเสียงสสก็ล้นเกินมากนะคะอันที่สองก็มีฝ่ายอำนาจสายทหารสนับสนุนเต็มที่ซึ่งเคยเป็นศัตรูกันมาตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นแบบสนับสนุนเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าก็เป็นช่วงที่คนอื่นบอกว่าคุณทักษิณไม่แข็งแกร่งพี่กลับมองว่าเป็นช่วงที่แข็งแกร่งมากที่สุดนะคะแข็งแกร่งมากที่สุดส่วนการของนายกประเทศไทยมีคนเดียวแน่คุณเศรษฐาแต่หัวหน้านายกเนี่ยคือนายก็คือนายกทักษิณอันนี้มันเราไม่ได้ประชดประชันมันคือแฟกต์มันคือแฟกต์จริงๆถูกไหมทุกคนก็รู้คุณเป็นนักข่าวคุณก็รู้ว่าทุกคนทุกเรื่องนายกทักษิณกับคนที่กับนี่แหละรอบเนี่ยที่เป็นคนในตระกูลไม่ว่าจะเป็นนายกปูอะไรก็ต้องเป็นคนตัดสินถูกไหมเป็นคนตัดสินใจดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นแฟกต์อะนะงั้นมันเป็นไปได้ที่ถึงจุดหนึ่งคุณอิงเธอก็เป็นแคนดิเดตนายกอยู่จะมาเป็นนายกมันไม่ใช่เรื่องแปลกดูคุณอิงอะค่ะวิเคราะห์หน่อยสิมองแล้วเป็นไงบ้างต้องรู้จักมาตั้งนานแล้วยังจำได้เลยอะอย่างตัวเองเนี้ยทำข่าวเคยเจอตั้งแต่ใส่คอซองเลยอะคือก็น้องอิงเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยไม่เคยทำงานด้วยเลยเพราะช่วงนั้นน้องอิงยังไม่ได้เข้าการเมืองก็เจอตามงานต่างๆนะก็ถามว่าทราบว่าได้ไปทำธุรกิจนะทำธุรกิจของครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะก็คงจะเป็นลูกที่พ่อรักเอางี้ดีกว่าที่รู้นะเกิดเป็นลูกที่พ่อรักมากเพราะงั้นก็คงจะอย่างที่นายกทักษิณว่าเป็นได้ DNA นายกทักษิณมากที่สุดอ่ะนะเพราะนั้นก็คือยังไงก็หนีไม่พ้นคืออาจจะได้เห็นการเป็นนายกของคุณคือยังไงไม่พลาดอาจจะในอะไรนะในสมัยนี้ก็ได้แล้วจะเป็นนายกในแบบไหนคะสำหรับคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะก็เป็นนายกคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นแนวนึงอ่ะแล้วคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นแบบไหนก็ยังไม่ทราบก็ต้องไปดูตอนนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ทราบสไตล์แต่พูดมาถึงวันนี้ยังไม่ทราบสไตล์อีกหรอก็บริบทมันแตกต่างกันนะตอนที่เราเจอตอนนั้นคุณยิ่งยังไม่ได้เข้าการเมืองพี่ก็ไม่ได้เคยคุยการเมืองด้วยจากที่ผ่านๆอ่ะการแสดงความคิดความเห็นหรือว่าการขึ้นเวทีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเคยไปเจอไม่ใช่หรอคะเวลาที่ต้องช่วงก่อนเลือกตั้งดีเบตไหมคะดีเบตเขาไม่ค่อยไปดีเบตกันน่ะพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาจะส่งตัวแทนจะสึกจะเจอครั้งหนึ่งมั้งเจอครั้งหนึ่งคุณอย่างนี้ก็เป็นคนที่ได้ DNA พ่อคือหัวไวนะแล้วก็จับประเด็นได้เร็วเท่าที่ดีเบตนะหัวไวจับประเด็นได้เร็วก็คล้ายๆกับนายกทักษิณคล้ายๆวันนั้นเนี่ยคือมองดูแล้วเนี่ยคือณวันนี้เนี่ยนะทุกอย่างก็ยังไงก็ขึ้นอยู่กับคุณทักษิณแหละที่จะตัดสินใจว่าการเมืองมันจะเดินต่อไปยังไงเอาก็ถามคุณก็ต้องคุณไม่ต้องมาใส่ปากพี่คุณก็รู้อยู่แล้วก็เจ๊พูดไงคุณก็รู้อยู่แล้วมันก็เป็นแฟกต์อ่ะมันเป็นแฟกต์มานานแล้วก็ไหนเห็นว่ายังคุยกัน
ไม่ได้คุยอืมไหนเมื่อกี้เจ๊เล่าให้ฟังอยู่บอกว่าเออก็ยังมีคุยหมายถึงว่าตอนช่วงก่อนจะกลับตอนช่วงก่อนจะกลับตอนอยู่เมืองนอกเนี่ยคุยแต่พอท่านกลับมาเนี่ยท่านมีอำนาจมีอะไรต่างๆเนี่ยลมเราก็ไม่กล้าไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยแต่ถามจริงว่าในแง่ของไม่ได้คุยเลยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยใครก็ตามที่มีปัญหาคุณทักษิณเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาไม่บักจะแป๊กทางการเมืองไงคืออย่างนี้ในส่วนตัวเนี่ยเราบอกแล้วเราไม่มีปัญหานะคะก็แล้วคุณทักษิณเขามีปัญหากับอันนั้นก็ต้องแล้วแต่ท่านแต่เราเนี่ยเราเองเนี่ยก็ยึดว่าไม่ว่าจะใครนะแต่ก่อนเคยมาด่าเราในสมัยการเมืองมันแบบแบ่งขั้วแบ่งข้างมันอาจจะกิ้วไบโซซิเอตว่ามันอยู่พรรคนี้แต่ฉันต้องด่าไว้ก่อนถึงวันนี้พี่ก็คุยไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรพี่เป็นคนนั่นอ้าวไม่อย่างเดี๋ยวมองกรณีนะหลายคนเขาจะมองอะอย่างกรณีเจ๊คนที่ออกมาจากพรรคใช่ไหมมีเจ๊มีอาจารย์สมคิดแล้วมีใครอีกนะเดี๋ยวก่อนมีคนหนึ่งจตุพรโอ้โหนี่ก็คือฉีกออกไปเลยแล้วมีใครอีกอะตอนนี้คือตอนนี้หลายคนเนี่ยกำลังเพ่งเล็งไปที่3รัฐมนตรีที่หลุดคุณหมอชลนาถคุณพวงเพชรซึ่งถ้าพูดถึงคุณพวงเพชรก็ทุ่มเทให้กับพรรคเยอะมากนะหมอชลนาถคุณพวงเพชรก็ทุ่มเทหมดอะแล้วก็มาคุณชยาโปมาคือคุณชยาโปมาก็ยังไม่ได้โดดเด่นเท่ากับ2คนเนี้ยระหว่างคุณหมอชลนาถกับคุณพวงเพชรอันในฐานะรู้จักกันมองว่าไงอ่ะก็ต้องให้กำลังใจนะทั้งสองท่านก็อย่าไปยึดติดได้ข่าวว่าตอนแรกอ่ะที่มีข่าวออกมาเลยนะว่าช่วงที่หมอชลนาถเนี่ยมีชื่อว่าจะถูกปรับออกอ่ะแล้วรวมไปถึงบิ๊กทินด้วยอ่ะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าสองคนเนี่ยจะมาอยู่กับพรรคไทยสร้างไทยจริงป่ะ มันคงเป็นอดีตแล้วมันแต่ว่าแสดงว่าจริงตอนนี้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องเก่าแก่มากแล้วอันนี้มันถ้าเขาจะถูกปรับก็ต้องถูกปรับด้วยการพิจารณาของนี่แหละของท่านนายกทักษิณว่ายังไงอะไรยังไงกับนายกเศรษฐาซึ่งเราไม่รู้ปัญหาจริงๆแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนที่รู้จักเป็นมิตรกันเนี่ยไม่เคยมีปัญหาต่อกันในส่วนตัวเนี่ยนะก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ยังไงอ่ะอย่าไปท้อคิดว่าเขาสองคนที่จะออกจากพรรคมาคงไม่อ่ะทำไมคือถ้าคนอยากเดินการเมืองต่อนะคือก็ต้องเขาก็ต้องอยู่กับอำนาจอันนี้มันเป็นแฟกต์นะต้องบริหารอำนาจมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนพวกพี่อยากหยุดแต่เพียงแต่อยากสร้างพรรคนะพี่อาจารย์โพคินอะไรอย่างเงี้ยนะเราอยากหยุดละแต่เราอยากมีสร้างพรรคการเมืองดีๆเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆนะแต่ถ้ายังอยากมีตำแหน่งแห่งหนเนี่ยพี่คิดว่าก็ต้องอยู่กับผู้ที่มีอำนาจอันนี้มันเป็นสัจธรรมแล้วกันเอานี้แล้วกันอย่างพวกพี่ไม่ได้หวังอะไรพวกพี่อยากรักษาอุดมการณ์อยากรักษาตัวตนของตัวเองก็มาทำพรรคเล็กๆแล้วก็พวกพี่สบายใจสบายใจมาวันนี้นี่หลายคนก็จะมองเจนนะแปลกอยู่เรื่องนึงคือเรื่องแนวคิดที่ว่าไม่เห็นด้วยกับดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะแต่ว่าไปเห็นด้วยกับคนละครึ่งเพราะอะไรไม่ใช่มันอาจจะมิสลีดคนเขาไปแบบในโซเชียลเต็มไปหมดเลยนะคืออย่างนี้มันเกิดจากพี่เนี่ยไปงานที่สุรินทร์นะแล้วก็ไปลงเครื่องที่บุรีรัมย์ก็เลยแวะที่ตลาดสตึกไม่ได้คิดอะไรหรอกตอนนี้ตลาดสตึกเนี่ยเดิมเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหตายแล้วมันคือมันเป็นตลาดใหญ่อะเราแวะจะไปแวะกินข้าวพอเราไปถึงโอ้โหมันเหมือนตลาดล้างเราก็ตกใจก็เลยเดินเข้าไปคุยกับพ่อค้าแม่ขายเขาเจอหน้าเราก็วิ่งเข้ามากอดอะไรเงี้ยมาร้องไห้มาอะไรต่างๆก็เป็นวันอาทิตย์นะแต่ตลาดเนี่ยร้านเนี่ยเปิดสัก 30-40% แล้วคนเดินเนี่ยพี่เดินอยู่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยร้านอาหารที่แต่ก่อนมันมีก๋วยจับยวนขายมีอะไรใดไม่มีละนะปิดไปหมดละแบบพี่ก็เลยถือคือคนมากอดมาร้องไห้อะเราก็แบบจะขึ้นรถกลับไม่มันก็ยังไงอยู่ก็เขาก็ชวนเดินไปดูไปให้กำลังใจร้านนู้นร้านนี้อ่ะก็ไปแล้วก็เลยเอางั้นสัมภาษณ์แล้วกันว่าอยากให้รัฐบาลได้เห็นสภาพจริงๆอยากให้นายกเนี่ยคือเราเป็นฝ่ายค้านแต่เราก็
พี่ก็เป็นฝ่ายค้านที่อยากจะเป็นกระจกใสอะที่ให้เห็นว่าปัญหาจริงๆของประเทศมันคืออะไรเพราะนายกมาจากภาคธุรกิจนายกไม่เข้าใจกฎหมายดีพอซึ่งไม่ใช่ความผิดเขานะเพราะเขามาคนละภาคมาจากภาคธุรกิจนั้นกฎหมายบ้านเมืองที่ในการบริหารราชการก็อาจจะไม่รู้ดีพออันที่สองก็คือการสัมผัสชีวิตของคนลากหญ้าเนี่ย เขาอาจจะสัมผัสได้น้อยเพราะอาชีพเขามันไม่ได้ต้องเขาขายบ้านให้คนรวยเขาไม่ต้องมาเดินตลาดอย่างเราก็เลยตัดสินใจร้ายแล้วก็คิดว่าอ่ะมันเอาข้อเท็จจริงที่ออกมาจากปากชาวบ้านเองแล้วก็ให้รัฐบาลได้รู้และยังมีเวลาที่จะแก้ไขดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งเราแน่นอนเราจะเป็นหนี้ร่วมกัน 500,000 ล้านนะแต่ผลได้ทางเศรษฐกิจมันจะคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราเป็นหนี้ 500,000 ล้านก็อยากให้ฟังจริงๆคือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยแล้วก็พูดตรงกันกับผู้ว่าแบงก์ชาติมาตลอดว่าแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางแจกเป็นเงินสด อย่าไปแจกเป็นดิจิตอลแล้วคนละครึ่งดีกว่ามั้ยเรื่องคนละครึ่งเนี่ยแม่ค้าเขาพูดขึ้นมาแม่ค้าเขาพูดขึ้นมาก็ไปสัมภาษณ์ของแม่ค้าแม่ค้าเขาพูดอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขารับนะหมายถึงว่ารับเงินดิจิตอลแต่เขาก็ต้องไปใช้แบบตอนสมัยลุงตู่ไปใช้ตามร้านใหญ่เขาก็จะได้สินค้าอุปโภคบริโภคมานะแต่ว่าเขาจะไม่รับเข้าโครงการคนก็ไปบอกว่าพวกนี้อยากจะหนีภาษีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องภาษีเรื่องใหญ่ของเขาเลยเนี่ยคือเงินหมุนวันต่อวันเขาเป็นแม่ค้าขายผักนะเขาจะต้องหมุนโดยที่ว่าขายวันนี้แล้วก็ขายกลางวันตอนเย็นอันนี้เขาเล่าว่าตอนคนละครึ่งขายตอนกลางวันสามทุ่มเงินโอนเข้าตีห้าเขาไปตลาดขายส่งนะซึ่งก็แม่ค้าตลาดขายส่งก็ไปซื้อมาจากเกษตรกรถ้าแจกเป็นเงินสดเงินจะหมุนแบบนี้แต่พอเป็นดิจิตอลเนี่ยแม่ค้าตลาดขายส่งก็ไม่รับเกษตรกรก็รับไม่ได้เพราะว่าทุกคนเป็นเงินหมุนวันต่อวันมันต้องการเงินสดดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าขอให้แจกเป็นเงินสดได้ไหมแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าคนละครึ่งดีกว่าไหมมันก็อยู่ในคลิปนะพี่บอกอ๋อคนละครึ่งดีกว่าเหรออะไรเงี้ยก็คือก็เราไม่มีความเห็นหรอกเราต้องฟังจากคนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียก็คือประชาชนว่าเขาเห็นยังไงเราก็แค่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้เห็นข้อเท็จจริงว่าประชาชนเนี่ยเขาเงินหมุนวันต่อวันนั้นสิ่งที่บอกว่าจะเป็นพายุหมุน800กว่าหมู่อะไรอ่ะอำเภอเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะหมุนในตลาดสดในสตรีทเวนเดอร์ที่เป็นพวกรถเข็นเป็นอะไรได้เลยมันจะกลายเป็นว่าถ้ามันหมุนเป็นเงินสดมันจะได้อย่างน้อยๆเมื่อกี้ที่พี่พูดเนี่ยได้3ต่อละ4ต่อได้ประชาชนไปซื้อแม่ค้าไปซื้ จากแม่ค้าขายส่งแม่ค้าขายส่งไปซื้อจากเกษตรกรถูกไหมมันได้แล้วแต่พอเป็นดิจิตอลเนี่ยมันกลายเป็นว่าวงจรเหล่านี้เนี่ยในคนตัวเล็กที่อยู่ฐานรากเนี่ยรับโครงการนี้ไม่ได้รับหมายถึงอยากจะได้เงินนะแต่คิดว่ารัฐบาลเขาฟังไหมล่ะก็มันเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองถ้าทำแล้วประชาชนพอใจนะประชาชนได้ประโยชน์รัฐบาลได้คะแนนเสียงไอเราฝ่ายค้านไม่ได้อะไรนะอาจจะถูกรัฐบาลเกลียดมากขึ้นก็ได้แต่ว่าเราคิดว่าเราก็อยากจะสะท้อนปัญหาจริงๆเพื่อให้เข้าไปปรับปรุงแก้ไขและให้มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆให้คุ้มกับเงินที่เราต้องเป็นหนี้ร่วมกันมันยังกระตุ้นเศรษฐกิจลงไปได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่มีประเทศไหนที่จะรวยด้วยการแจกเงินหรอกมันโดยเฉพาะโลกในปัจจุบันนี้มันจะต้องแจกเครดิตเราพรรคไทยสร้างไทยเรามีกองทุนเรามีนโยบายกองทุนเครดิตประชาชนให้กู้เหมือนหมื่นบาทถึง100,000บาทแต่เขากู้นอกระบบเนี่ยดอกเบี้ย120ต่อเดือนเท่ากับ 240% ต่อปีอันเนี้ยให้เหลือร้อยละ1ต่อเดือนเท่ากับ 12% ต่อปีต้นทุนของรัฐบาลเนี่ยไประดมเงินจากเศรษฐีมาเนี่ย
ให้ 4% เศรษฐีก็มาลงละเอาสักแสนล้าน 200,000 ล้านมาตั้งกองทุนนี้แล้วยังเหลือแก๊ปตั้ง 8% ในการบริหารได้กำไรนะชาวบ้านรัฐบาลได้กำไร 8% ชาวบ้านได้กู้ถูกลงเอาไปทำอะไรเอาไปตั้งตัวเอาไปสร้างอาชีพสร้างงานเงินส่วนต่อไปทำอะไรถ้าใน 500,000 ล้านสำคัญที่สุดเลยคือการพัฒนาคนนะเอาไปรีสกิลอัพสกิลนะคนเอาไปปรับระบบการศึกษาไทยไม่ใช่สอนให้เด็กไทยไปแข่งกับ AI แบบทุกวันนี้ไปท่องจำแข่งกับ AI มันไม่ได้มันจะต้องสอนให้เด็กเป็นเจ้านาย AI ใช้ AI ให้เป็นระวังเดี๋ยวโดนว่าว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจนะก็อันนี้เราในมุมมองเราเขาจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยไม่เป็นไรแต่เราปรารถนาดีกับประเทศนะเอาไปรีสกิลอัพสกิลไปแก้ปัญหาการศึกษาที่มันล้าหลังมากนะเอาไปแก้ในเรื่องของเดโมกราฟีเรื่องประชากรทำไมเราถึงทำเรื่องบำนาญประชาชน 3,000 บาทนั่นไม่ใช่เรื่องการแจกเงินเด้งเข็นพี่ทำเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคอยู่แล้วพี่ไม่ได้ไปเน้นการรักษานะพี่เน้นการสร้างสุขภาพเพราะมันถูกกว่าเหมือนกัน 3,000 บาทบำนาญประชาชนก็ไม่ใช่เอาเงินไปหว่านแจกแต่ให้เขาไปทำ2อย่างคือ1มีครอสมีโปรแกรมเข้าสร้างสุขภาพให้คนแก่เนี่ยแข็งแรงพอแข็งแรงแล้วกลับมาทำงานเรารีสกิลอัพสกิลเขานิวสกิลเขาให้เขาใช้เนี่ยไอโซเชียลช่วยลูกขายของได้อะไรต่างๆได้พวกเนี้ยแล้วมันมีอีกหลายอย่างนะเรายกตัวอย่างเรื่องเดียวดังนั้นเนี่ยเงิน 500,000 ล้านเนี่ยมันจะสามารถเอาไปพัฒนาแก้ไขปัญหาพื้นฐานโครงสร้างของประเทศที่ทำให้ศักยภาพการแข่งขันของประเทศเนี่ย มันถดถอยเนี่ยลงไปได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทีนี้ปิดท้ายเลยปิดท้ายว่ามาถึงวันนี้เนี่ยนะคือคุณทักษิณเนี่ยเขากำลังเดินเครื่องที่จะพาคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกลับมาให้เจ๊มองอะค่ะมองว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้จะกลับมาอะถ้ามองว่าคุณทักษิณจะใช้วิธีอะไรไม่รู้วิธีอ่ะแต่ว่าก็เป็นไปได้ที่นายกยิ่งรักคือนายกศิลป์เองอาจจะรู้สึกกิลตี้อยู่ตลอดเวลาที่เอาน้องมาแล้วน้องมีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องพาน้องกลับมาอยู่ที่เดิมในสถานะจะกลับมายังไงอ่ะโดยที่ไม่ต้องติดคุกเหมือนกับคุณทักษิณก็คงมีวิธีเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับอะไรอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เนี่ยไปเจอคุณยิ่งรักบ้างไหมคะไม่เจอไม่ได้เจอพี่ไม่ได้เจอที่บอกว่าตอนนี้เขาอะไรอ่ะยิ่งเขามีความมีอำนาจมีความใหญ่โตเนี่ยเราเองเนี่ยเราเข้าใกล้ไม่ได้ถ้ายามทุกเนี่ยเราเข้าใกล้ได้ยามที่เขามีอำนาจเนี่ยเราเข้าใกล้เนี่ยเรากลายเป็นเราไปยังอยากได้ใครมีอยากได้ตำแหน่งอะไรพี่ไม่เอาอะไรแล้วจะให้ไปนั่งเป็นรองรัฐมนตรีพี่มีความสุขในการสร้างพรรคเล็กๆของพี่เพราะนั้นคือจุดมุ่งหมายคือตอนนี้ก็พาคุณยิ่งรักกับแล้วก็ให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกคือนี่คือเหมือนจบเบ็ดเสร็จของคุณทักษิณไหมหรือว่าคุณทักษิณยังจะมีก้าวอะไรต่อไปนี่คือให้มองในฐานะที่เป็นคนที่แบบคือถ้าในนามของถ้าคิดในนามของเพื่อไทยเขาก็ต้องทำอะไรต่อมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าเขาก็ต้องทำให้พรรคเดินต่อไปไม่ใช่จบแค่การเอายิ่งนายกทักษิณกลับบ้านยิ่งนายกยิ่งรักกลับบ้านยิ่งมีกำลังกลับไปช่วยพรรคเพื่อไทยมากขึ้น อย่างตอนนี้เดินสายเนี่ยก็โอ้แต่ว่าคุณทักษิณก็ช่วยได้ตอนนี้คุณยิ่งรักก็ช่วยได้คุณยิ่งรักก็ไปนี่ไงคุณทักษิณก็ไปช่วยเดินสายให้พรรคเพื่อไทยใช่ไหมคุณยิ่งรักกลับมาก็แยกกันเดินสายได้อีกนั้นกลับมามันก็คือการที่จะทำให้มีอำนาจมากขึ้นมีพลังมีคนไปช่วยมีพลังไปช่วยพรรคมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่มองอย่างนั้นนะเพราะว่าก็คงไม่ได้กลับมาเฉยๆไม่แต่หลายคนกลับมาคือต้องสร้างการรักษาพรรคหรือสร้างพรรคให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าพรรคมันลงมาเยอะมากเขาก็ต้องสร้างพรรคให้มันใหญ่ขึ้นลงมาครึ่งหนึ่งอ่ะแต่ก้าวไกลอ่ะจะสู้ไหวไหมก้าวไกลเนี่ยในเชิงอำนาจกับในเชิงอำนาจเนี่ยเขาไม่มีเลยนะแล้วก็เขาก็คิดในเชิงของความเห็นปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเนี่ยดีขึ้นนะพี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นด้วยกับ
ทุกอย่างของเพื่อไทยหรือเห็นด้วยกับทุกอย่างของก้าวไกลนะคือมันมีดีมีเสียทั้งนั้นแหละมันมีดีหรือมีคนไม่เห็นด้วยมีคนเห็นพ้องมีคนเห็นต่างแต่พี่คิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันต้องจะอยู่ได้ยังไงต่อไปเนี้ยคือขณะเนี้ยมันก็ยังเป็นเรื่องกันตอนนั้นแดงกับเหลืองตีกันตอนนี้แดงกับเหลืองรวมกันตีกับส้มอะไรเงี้ยมันรับอนาคตบ้านเมืองเป็นยังไงนั้นสิ่งที่พี่อยากจะพูดจบท้ายตรงนี้ก็คือพี่ว่าวันเนี้ยเราต้องคุยกันและรู้จักที่จะเอาจุดแข็งของประเทศที่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วของประเทศไม่ว่าเรามีสถาบันนะสามสถาบันหลักที่มันยึดโยงจิตใจคนไม่ใช่เอาอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าการขัดแย้งทางการเมือง20ปีมาเนี่ยก็เอาท่านไปอ้างทุกฝ่ายอ้างท่านหมดก็ทำให้ท่านเนี่ยต้องเสื่อมเสียทุกวันนี้ก็อ้างเรื่องไฟเขียวเรื่องอะไรต่างๆไม่ใช่ทุกวันนี้หลายยุคหลายสมัยมันก็มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ถ้าเราเอาจุดแข็งของการที่เรามีสถาบันที่มั่นคงที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเป็นฐานแล้วต่อยอดด้วยความคิดก้าวหน้านะก็เป็นคอนเซอร์เวทีฟเป็นโปรเกรสซีฟคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยนะคือสถาบันก็ยังอยู่ขณะเดียวกันความคิดก้าวหน้าหลายอย่างของพรรคก้าวไกลก็เป็นสิ่งที่มันก็ถูกนะมันถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิรูปเรื่องการศึกษาเรื่องของระบบราชการไหมโลกมันต้องเดินไปข้างหน้าถ้าเราสามารถทำสะพานเชื่อมให้มีความเข้าใจกันระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่ประเทศมันจะไปได้อย่าไปมองว่าคนนี้เป็นศัตรูฉันต้องด่าเหมือนต้องคือไม่ฟังความเห็นเขาเลยความเห็นเขามันอาจจะมีความเห็นที่ดีอะไรที่ไม่ดีลดลงไปได้ไหม อะไรที่มันจะทำให้เกิดความขัดแย้งลดลงไปได้ไหมเอาสิ่งดีๆเข้ามาพี่ว่าพี่ฝันแล้วกันไม่รู้มันจะไกลเกินฝันแบบที่พี่คนวัยพี่ที่อยากจะวางมือทางการเมืองแล้วอยากจะเห็นบ้านเมืองไปได้แล้วเราอาจจะเป็นแค่ผู้อะไรอ่ะผู้สนับสนุนผู้อะไรต่างๆ อย่างนี้ในวัยอย่างที่พี่ก็ปรารถนาแค่นี้เองนะเอาละวันนี้เนี่ยนะคะก็คงจะลาท่านผู้ชมกันไปกับรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆเนี่ยนะคะกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันยังมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะท่านผู้ชมได้ติดตามกันค่ะขอบพระคุณมากๆเนี่ยนะคะสำหรับสีสันการเมืองแบบเด้งๆวันนี้ขอบคุณคุณหญิงมากค่ะลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ